าวของชาวไทยกันหน่อยนะคะกับน้องลิซ่าลาลิสามโนบาลค่ะที่ครั้งนี้สร้างปรากฏการณ์ทั่วไทยและทั่วโลกอีกครั้งนึงนะคะหลังจากที่ได้ปล่อย MV เต็มตัวมาช่วงเช้าวันนี้สดๆร้อนๆเลยตามเวลาประเทศไทยของเพลง Rockstar นะคะเราก็จะได้เห็นค่ะคนพูดถึงเยอะถึงซอฟต์พาวเวอร์ที่นำเสนอไม่เพียงเท่านั้นแบรนด์ต่างๆยังเกาะกระแสสร้างเรียลไทม์มาร์เก็ตติ้งกันด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปดูกันหน่อยนับว่าสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่อีกแล้วค่ะสำหรับลิซ่าลาลิสามโนบาลค่ะศิลปินสาวไทยสุดมหัศจรรย์นะคะปล่อยเพลงใหม่ลิซ่า Rockstar MV Loud Official ออกมานับว่าเป็นเพลงแรกค่ะหลังก่อตั้งค่ายของตัวเองโดยปล่อย MV เต็มตัวช่วงเช้าที่ผ่านมานะหลังจากนั้นผ่านไป20นาทียอดวิวหรือว่าคนเข้าไปดูเนี่ย1ล้านวิวแล้วแล้วก็ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเลยค่ะคือเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการเกือบจะ6ล้านวิวแล้วค่ะนะตอนนี้เร็วมากนะโดยเฉพาะบอกว่าคนไทยเช้านี่คือตั้งนาฬิกาไว้เลยนะปกติเนี่ย7 โมงบางคนยังไม่ตื่นนะแต่เช้านี้เราต้องให้กำลังใจสาวลิซ่าจริงๆนะก่อนหน้านี้ต้องยอมรับคุณผู้ชมลิซ่าเขาได้ปล่อยโปสเตอร์ทีเซอร์เพลง Rockstar ที่มีความยาวเพียง10วินาทีก็คือเมื่อวานนี่แหละแล้วก็เปิดฉากด้วยการโชว์สเต็ปแดนซ์กลางถนนเยาวราชเลยทำให้เกิดไวรัลไปทั่วโลกออนไลน์แบรนด์ต่างๆนะเกาะกระแสเป็นเรียลไทม์มาร์เก็ตติ้งค่ะที่ไม่พลาดแน่นอนนี่เลยค่ะมาที่แรกเลยไหมคะสำหรับถ้าพูดถึงแบรนด์นะนั่นก็คือนันยางค่ะนี่เอาบาร์ลงก็ได้ค่ะน่าบาร์ลงเนาะก็คือก็จะเห็นเลยว่าที่ดำๆนี่คือปกติต้องเป็นน้องลิซ่ายืนอยู่ก็จะเป็นรองเท้าคือ Eleven Star Eleven Star นะสไตล์ที่อยู่เหนือการเวลาเรื่องของ Real Time Marketing คุณต้องปรบมือให้กับเขานะฮะแปะชื่อรุ่นรองเท้าไปอย่างนี้เลยนันยางค่ะไม่ใช่แค่นันยางจะเป็นไอติมไหมเซเว่นเซนเขาก็มาค่ะน่ารักน่ารักอยู่หนึ่งล็อกสตาร์เลยแต่ละคนอันนี้เมื่อวานนะต่อไปดูหน่อยพี่ไลน์แมนเข้ามาเหมือนกันไปยืนอยู่เยาวราชด้วยเพราะว่าพี่เขาบอกว่าคนสั่งเยอะจริงๆอาหารงั้นพี่เขาขอมาเกาะกระแสหน่อยนะตามมาด้วยนี่ค่ะดอยคำค่ะที่หนึ่งในใจล็อกสตาร์นะคะมาอาหารการกินกันต่อนะเพรสเซลค่ะแอนตี้แอนนะนี่บอกว่ายืนหนึ่งเรื่องเพรสเซลเหมือนกันอะไรก็ยืนหนึ่งเพราะว่าล็อกสตาร์เหมือนกันนะฮะต่อกันที่โอ้โหยุคนี้ไม่พูดถึงน้องไม่ได้แอมมี่คะหมีเนยตอนนี้โด่งดังมากๆไม่ใช่ดังแค่ในไทยพี่ดังไปที่พี่จีนพี่เกาหลีต้องมาต่อแถวไม่น่าเชื่อเลยประสบความสำเร็จมากสุดๆนะสำหรับพี่หมีเนยนะนอกจากนี้อ่ะนอกจากพี่หมีเนยแล้วใครไหมคะยังดูไม่ออกคุณถาปณีเกียรติไพบูลย์ค่ะผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะก็เล่นกระแสนี่เหมือนกันคือล็อกสตาร์นะคะโดยแนะนำกิจกรรมน่าสนใจที่เยาวราชคือขวามือค่ะเห็นไหมคะท่านเล่นด้วยนะงานนี้เลยเรียกได้ว่าลิซ่าปล่อยพลังซอฟต์พาวเวอร์นะฮะดันสถานที่ของไทยอย่างเยาวราชสู่สายตาชาวโลกให้ลุกเป็นไฟเรียบร้อยแล้วค่ะคือต้องปล่อยคำนี้จริงๆนะโอ้โหเมื่อเช้าดูแล้วก็เขียนบทไปเนี่ยนะต้องเปิด MV ไปด้วยนะใช่แค่เพนคนเดียวแอมมี่เกินจะ20แล้วอะตั้งแต่6โมงเช้าหมายถึง6โมงเช้ารอดูเนาะเพราะว่าเขาปล่อยเป็น7โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยแต่ว่าถ้าทั่วโลกเนี่ยก็จะเป็นแล้วแต่ไทม์โซนนะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยตอนนี้คนทั่วโลกรู้จักเยาวราชแล้วก็โอ้โหลุกเป็นไฟจริงๆซอฟต์พาวเวอร์ไทยไลท์จุดเลยนะที่นำเสนอนะคะตอนนี้ได้ยินมาว่าถึง7ล้านวิวแล้วด้วยทีมงานบอกว่า7ล้านวิวแล้วนะคะตอนนี้อ่ะสู้กันไปค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้เที่ยงตอนแรกวันนี้ยังไงต้องทะลุ10ล้านวิวสู้ๆอีกหนึ่งอย่างคือต้องปรบมือให้กับทีมอาร์ตไดทีมครีเอทีฟของแต่ละแบรนด์คือไวมากนะฝ่ายกราฟิกด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ